เอาเราพูดถึงเรื่องกัมพูชานครวัดกุลคแมศิลปะการต่อสู้เนี่ยก็ต้องพูดถึงคนไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกอย่างยากจะเรียนแบบแล้วงานนี้เคลมไม่ได้ค นั่นก็คือน้องลิซ่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยน้องลิซ่าแบล็คพิงเนี่ยเขาเคยทุบสถิติก็คือทำเอ็ที่ปล่อยออกมาเนี่ยทุบสถิติโลกภายใน24ชั่วโมงนะคะครปรากฏว่าเอาอีกแล้วค่ะคราวนี้ลงกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดเลยนะคะคือประกาศรับรองว่าลิซ่าแบล็คพิงคเนี่ยทำสถิติโลกเพิ่มเติมอีก3สถิติ ในปี2565ที่ผ่านมานะคือปีเดียวเนี่ยทุกสถิติไปถึง3อย่างค,คือ1ก็คือเป็นศิลปินเดี่ยว k p ป p คนแรกที่ได้รับรางวัล MTV Video Music นะคะสองก็คือศิลปินเดี่ยว K p ป p คนแรกที่ได้รับรางวัล MTV Euro Music และ3ก็คือเป็นศิลปินเดี่ยว K- p ป p ที่ได้รับรางวัล Best K-pop Video ในงาน MTV VMA ซึ่งเป็นรางวัลกับที่วง BTS เนี่ยเคยได้มาแล้ว โอ้สุดยอดเลยอค่ะอันนี้คือกินเน e s เว o r ์สเรคคอร์ดนะประกาศอย่างเป็นทางการนะอ,อีกสามสิติในปีที่ผ่านมาศิลปินเดี่ยว K-POP คนแรกที่ได้ MTV Music Video Music แล้วก็ศิลปินเดี่ยวเคป๊คนแรก MTV Europe Music แล้วก็ Best K-pop Video ในงาน MTV VMA โอ้โหสุดยอดนะฮะอันนี้คือลิซ่าแบล็คพิงท่ามกลางข่าวลือตอนนี้ว่า เอจะต่อสัญญากันหรือเปล่าเพราะมีข้อเสนอมาจากที่อื่นนะเพราะฉะนั้นนี่คือกระแสข่าวลือในโลกบันเทิงระหว่างประเทศแต่แน่ๆก็คือ b บ็กซิงแบเนี่ยเมื่อรวมกันเป็น b บ็กพิง n k เนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งความลงตัวแต่พอลิซ่าแยกออกมาเดียวนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความเจิดจรัสของตัวเองอเพราะฉะนั้นความเป็นแบ็กพิงเนี่ยมันก็มีมีมูลค่าของมันเองอะนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วอย่างเป็นทางการจะเป็นอย่างไรต่อไปนะะ